ป่าใหญ่แห่งนี้มีฝูงช้างป่าที่ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นแม่จ๋าแม่จ๋าแม่หนูอยู่ไหนหนูคิดถึงแม่จังหนูอยากกลับไปหาแม่แม่ของหนูหายไปไหนเด็กน้อยตัวนี้เดินไปร้องไห้ไปเสียงงานฟังดูเหมือนลูกช้างนะรีบไปดีกันเถอะทั้งหมดมองเห็นลูกช้างป่าในสภาพที่กำลังน่าสงสารช่วงแรกๆลูกช้างมีอาการตกใจกลัวเพราะว่าเขาไม่คุ้นเคยกับมนุษย์อย่างเราๆหนูคิดถึงแม่หนูคิดถึงแม่แม่หนูอยู่ไหนแม่จ๋าแม่จ๋าไม่ต้องกลัวหรอกนะเจ้าหนูน้อยทุกคนพยายามส่งเจ้ากลับสู่อ้อมอกแม่ให้ได้อยู่นะจริงเหรอคะใช่แต่หนูต้องเป็นเด็กดีไม่ดื้อด้วยนะค่ะหนูจะเชื่อฟังค่ะหลังจากนั้นแผนการส่งเด็กน้อยกลับสู่อ้อมอกแม่ก็เริ่มต้นขึ้นครับพี่ๆเขาบอกว่าจะช่วยส่งเรากลับไปหาแม่ดีจังนุชใจดีจังแต่จะช่วยเราได้จริงหรอนุชเยอะจังจะเอาเราไปทำปิ้งย่างนู่นเนี่ยเรายังเด็กอยู่ด้วยเนื้อไม่เหนียวไม่ได้ไม่ได้ไว้ใจนุชไม่ได้เราต้องหนีเราจะต้องปีนคอกไปหาแม่ด้วยตัวเองเราไม่ได้แล้วล่ะแต่เดินตัวเดียวน่ากลัวจังหรือผีจะหลอกเอาเดินไปหาพี่ๆดีกว่าดูๆแล้วก็ท่าทางใจดีกับเราอยู่นี่นะเฮ้ยตัวบอกหมอต้นนี่ชุบน้ำให้กลับไปหมดในที่สุดช่วงเวลาที่ตื่นเต้นที่สุดก็เกิดขึ้นเสียงช้างในพื้นที่ร้องระงมพวกเขาประสานเสียงเรียกหากันลั่นป่าเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นรวดเร็วมากมันคือเรื่องราวมหัศจรรย์จริงๆเด็กน้อยพลัดหลงเดินกลับไปพร้อมแม่กับครอบครัวใหญ่ของเธอแล้วทิ้งไว้เพียงคราบน้ำตาของทีมงานที่กำลังปราบปลื้มใจเราทุกคนทำสำเร็จแล้วใช่ไหมแม่ขาแม่ขาวันนี้หนูนะเก่งมากๆเลยแหละหนูนะต่อชู้กับมนุษย์ด้วยช่องมือของหนูเลยค่ะแม่หนูเตะก้านคอนุชจนนุชหนูยอมป้อนนมยอมอาบน้ำให้หนูเลยอ่ะนุชบอกว่ายอมแย้วยอมแย้วอย่ายังแกนุชเลยนะหนูเก่งไหมคะแม่ขาขอสองนิ้วขอสองนิ้วเยี่ยมมากเยี่ยมมากโอเคมาที่บ้านเขาสิพาฉันจันทบุรีที่รักหนูได้กลับมาอยู่กับแม่มีครอบครัวใหญ่อยู่เคียงข้างขอบคุณนุชจากใจที่ทำให้ทุกอย่างกลับมาเป็นดังเดิมเด็กน้อยคลัดหลงในกลับบ้านอีกครั้งกับครอบครัวที่รักในบ้านแห่งความสุขขอบคุณนุชจากใจที่พาหนูกลับมาบ้านที่เต็มไปด้วยความรักและอบอุ่นใจในบ้านหลังใหญ่เขาสิพาฉันจันทบุรีWe'll be right back.